เงินคือทำให้รู้สึกมี power มันเลยยิ่งทำให้อยากจะจ่ายอันที่สองครับก็คือการใช้โดยที่ไม่ได้ประเมินตัวเองว่าฉันไหวแค่ไหนดังนั้นเวลาที่มีเงินก็เลยมักจะเออร์เรอร์ได้ซึ่งเรื่องนี้ครับมันเป็นได้ทั้งเงินเยอะเงินน้อยเพราะคนที่ได้เงินเยอะๆก็อาจจะพลาดหรือเผลอไปชื่อนุกูลลัคนานุกูลนะครับเป็นคนเขียนหนังสือครับชื่อว่าออกจากวังวนที่จนตลอดชาติตอนนี้ก็จะเป็นวิทยากรครับเข้าสอนตามองค์กรต่างๆนะครับในเรื่องของการจัดการการเงินการปลดหนี้เมื่อเป็นหนี้แล้วทำไงดีข้อที่หนึ่งเลยแน่นอนที่สุดครับคุณใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้เพราะหนี้มันเกิดขึ้นจากเหตุเดิมนั่นคือคุณใช้ชีวิตแบบนั้นมันถึงเกิดผลลัพธ์นี้นั้นกติกาข้อแรกของการที่อยากจะออกจากวังวนนี้ก็คือคุณต้องไม่เหมือนเดิมการที่เราเป็นหนี้เป็นสินก็ติดหรูอาจจะต้องลดความหรูหราสบายลงนิดนึงเคยนั่งแท็กซี่อาจจะต้องเปลี่ยนกลับมานั่งรถไฟฟ้านั่งรถเมย์อันนี้ก็คือการปรับชีวิตประจำวันของตัวเองไลฟ์สไตล์ของตัวเองลงคนเป็นหนี้ที่เครียดส่วนมากก็เครียดก็คือ1ไม่รู้จะเอาที่ไหนมาจ่าย2กลัวโดนยึดหรือกลัวโดนฟ้อง3ที่ดังๆช่วงนี้ก็จะเป็นกลัวโดนแบ็คลิสต์ทั้งหมดเนี่ยเป็นความกลัวที่ต้องหาความจริงมาสอดคล้องขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยดังนั้นขยันไปพร้อมกับทักษะที่คุณต้องเพิ่มคำว่าขยันไม่ใช่การทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดแต่มันคือต้องมีทักษะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นเพราะรายได้ไม่ได้สะท้อนภาพจากการคำนวณด้วยเวลาสิ่งที่มักจะเป็นปัญหาของการหาเงินก็คือคำนวณด้วยเวลาค่าแรง300บาทต่อวันฉันก็เลยอยู่ที่300บาทต่อวันแต่คุณเคยรู้ไหมว่าถ้าเกิดตัวคุณเองนั้นไปฝึกสกิลเพิ่มเช่นขับรถเป็นน่าจะได้มากกว่า300บาทต่อวันนะขับรถบรรทุกได้น่าจะได้มากขึ้นไปอีกนะอันนี้คือการเพิ่มทักษะถ้าคุณอยากได้รายได้เพิ่มคุณต้องเก่งขึ้นคุณก็ต้องมีเวลาในการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันในเรื่องอื่นๆมากกว่าที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้ได้รายได้เพราะถ้าคุณไม่เก่งขึ้นคุณก็ไม่มีทางที่จะได้รายได้เพิ่มขึ้นจดบันทึกทุกการจ่ายถึงจะเรียกว่าใช้เป็นเหมือนขับรถเป็นน่ะขับรถเป็นกับขับรถเฉยๆไม่เหมือนกันเนาะบางคนบอกว่าขึ้นไปสตาร์ทเครื่องเหยียบคันเร่งเข้าเกียร์ไปแล้วแต่ว่าขับรถเป็นก็คือรู้กติการู้ว่าทำอย่างไรถึงปลอดภัยการใช้เงินเป็นก็เช่นกันครับรู้เงื่อนไขและรู้ว่าใช้อย่างไรถึงปลอดภัยใช้แบบไหนเรียกว่าเสี่ยงหรืออันตรายอุบัติเหตุทางการเงินก็เหมือนกันเช่นเดินห้างอยู่แล้วเจอป้ายแดงๆเซลล์ 70% อุบัติเหตุทางการเงินอันที่2คือการพยากรณ์รายจ่ายล่วงหน้า12เดือนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆโดยเฉพาะสิ่งที่คุณสัญญาไว้แล้วว่าจะจ่ายวันที่26กุมภานี้นะครับก็เราจะมาคุยกันครับว่าวิธีการเปลี่ยนความคิดทางการเงินเนี่ยมันเปลี่ยนกันยังไงเพราะความเชื่อบางอย่างอาจจะทำให้เรามีปัญหาอยู่มุมมองทางการเงินรวมถึงนิสัยในการใช้เงินที่เราเข้าใจว่ามันถูกต้องแต่มันพาให้เรามาถึงจุดที่เรามีผลลัพธ์คือการเป็นหนี้เราจะมาปลดมันอย่างไรเพราะความเชื่อบางอย่างอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดตรงนี้ก็ได้